เดี๋ยวผมจะได้คุยกับท่านจิรวัตรรังสีนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่จังหวัดนครพนมเป็นประธานวิสาหกิจนะครับผู้ปลูกกัญชาอยู่ที่นครพนมนะครับซึ่งก็เป็นวิสาหกิจที่แรกๆครับที่ปลูกกัญชาแล้วก็ดูจะประสบความสําเร็จ ส่วนหนึ่งเขาผลผลิตที่ได้ที่ที่เป็นช่อดอกอะนะครับที่เขาเอามาเสพเป็นกัญชาเนี่ยอันนี้เขามอบไปกับส่วนราชการไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปคุยกับผู้ปลูกกัญชาบ้างแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เริ่มปลูกมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยและวันนี้ก็ประสบความสําเร็จได้ขายผลผลิตแล้วด้วยนะครับไปคุยกับคุณจิรวัตรรังสีนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นประธานวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชาที่จังหวัดนคปรปนมนะครับสวัสดีครับท่านจิรวัตรครับ